ำมาเพื่อนใจเสียงคืนคำบอกรักทำให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเราจังคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกรักละระวังด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีพลิ้วเพลงธรรมถูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันนี้วันเสาร์สวดมนต์บอกละคำให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเราถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละระวังด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีพลิ้วเพลงธรรมถูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันนี้วันเสาร์สวดมนต์ไม่เปรียบเทียบเขาเทียบเราใครมองไม่งามช่างเขาแต่เจ้าก็คือดอกบัวด้วยความสัตย์ซื่อยึดถือความดีเป็นหลักใครรักไม่รักก็ไม่จมปลักมองมัวโลกคนน้ำก็เห็นความงามในตัวไม่ยึดติดในต้มชั่วขอเป็นดอกบัวดอกดีใครไม่มองว่าบัวงามเด่นแต่บัวก็เป็นดอกบัวทุกวันอย่างนี้ให้ชีพนี้บู
ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก่วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าชู้ตนตนชู้องค์ในเมตตาแผ่ปารมีมาเป็นนวโลกุตรธรรมปกเก่าเกษาโป้ข่มหักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเปื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกข่มหักษาศรัทธาสาธุชนคนดีเฒ่าแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำตั้งสถานีวิทยุวิทยาลัยสงขลานครลำปาง 106.50 เมกะเฮิรตซ์โดยการอำนวยการของดร.จิรศักดิ์ปันลำผอ.สถานีน้องแอมพัชริยาฟองจันตาเจ้าหน้าที่สถานีน้องนัทสถาพรสุตตาคำน้องดิวอนุพงษ์ตาจินะช่างเทคนิคของสถานีช่วยการดูแลอาพอกอยสถานีในฐานะจิตอาสาร่วมงานกันในการเผยแพร่ พระพุทธศาสนานับธรรมคำสอนขององค์ชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าพบปะกันวันนี้สัทธาญาติโยมวันที่16เดือนมกราเนาะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญเป็นวันครูเป็นวันครูแห่งชาติก็เดี๋ยวก็คงจะได้อู้จากันเรื่องราวของคุณครูในความทรงจำในความรู้สึกของอาตมาภาพเนาะสัทธาอิปอยอิเมตทั้งหลายวันนี้พบปะกันอาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตปัญโยรับผิดชอบดำเนินรายการในช่วงนี้19นาฬิกาถึง20นาฬิกาในช่วงแรกก็จะปาสัทธาญาติโยมไว้พระสวดมนต์เหี่ยก่อนจากนั้นก็จะนำสารธรรมมาสนทนาอุจากันเสร็จแล้วก็จะมีข่าวสารงานบุญมาฝากบอกกล่าวกับสัทธาเหลือเวลาประมาณสัก10กว่านาทีก็จะแบ่งปันเวลาให้สัทธาโทรมาอุจาแสดงความคิดเห็นรายงานผลการรับฟังกันเป็นลำดับไปเนอะ กราบพระพร้อมกันเนอสัทธาทั้งหลายกราบ1พุทโธเมนาโท กราบ2ธัมโมเมนาโทกราบ3สังโฆเมนาโทอิมินาสักการะนาพุทธังอาภิปูชายามิอิมินาสักการะนาธัมมังอาภิปูชายามิอิมินาสักการะนาสังฆังอาภิปูชายามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภาคะวาพุทธังภาคะวันตังอภิวาเทมิครับ สวาคาโตภาคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิครับสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิต
ตาติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตาติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตาติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆญาติทังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชริกะระณีโยอนุตตรังปุญญะเขตังโลกัสสาติกราบพระพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเนอกราบหนึ่งพุทธังวรันตังสิระสานะมามิกราบสองธรรมังวรันตังสิระสานะมามิกราบสามสังฆังวรันตังสิระสานะมามิศรัทธาญาติโยมไหวพระสวดมนต์ทำวัดเย็นเรียบร้อยแล้วก็จะได้สนทนากันเป็นสารธรรมยามค่ำต่อไปเนาะศรัทธาเฒ่าแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยส่งทุกวันทุกวันเนาะซึ่งแต่ละวันนั้นก็จะมีครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าได้มาจัดรายการด้วยกันหลายๆรูปหลายๆองค์พัดเปลี่ยนกันไปตามวันตามเวลาเนาะตามวันตามเวลาต่างๆที่มอบหมายให้ครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละองค์มาจัดรายการอาตมาภาพก็จะได้จัดในช่วงของตอนค่ำ19 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาวันจันทร์วันอังคารแล้วก็วันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์นะวันพุธกับวันอาทิตย์ในเวลานี้ก็มอบเวลาให้กับครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์พระครูท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีพ่องท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิตพ่องแล้วก็ท่านตุปิเสนกาลงตุยเนาะก็วันอาทิตย์ก็เป็นของตุปิเสนกาลงนะก็จะพบปะกันเกือบจะทุกวันเหมือนกันเนาะศรัทธาญาติโยมบางครั้งก็ถ้าวันพุธท่านอาจารย์พระมหานพดลติดงานติดภารธุระส่วนใหญ่ก็จะแจ้งมาแล้วก็อาตมาก็จะรับผิดชอบเข้ารายการแทนท่านอาจารย์ก็เหมือนกับว่าเกือบจะมาได้สุดสักวันเหมือนกันเนาะก็บอกเป็นอย่างศรัทธาเพราะว่าทำหน้าที่อยู่ตรงนี้แล้วก็สลับซับเปลี่ยนช่วยเหลือกันในการทำรายการวิทยุบางครั้งบางทีครูบาอาจารย์เปิดติดภาระธุระบ่สามารถจะจัดรายการได้ก็สลับซับเปลี่ยนกันหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเนาะเพื่อจะบ่เฮือรายการของเฮามันขาดคนจัดรายการก็จะกลายเป็นเพลงศรัทธากระจมว่าโอ้วันนี้เป็นเพลงเห็มเมาะอีนะพบปะกันวันนี้แล้วศรัทธาอีป่อยอีแม่ตั้งหลายอากาศก็ฮ้อนๆหนาวๆเนอะวันนี้นะเหมือนกับจะมีฝนลงเหมือนกับจะมีฝนลงอากาศสีก็เดียวก็น้ำก็เดียวก็ฮ้อนสีจะอบอ้าวอะละดูเหมือนจะมีฝนเนอะวันนี้นะหันเมฆคึ้มๆหมอกคึ้มๆแต่เจ้าละบัดนี้อาจจะมีฝนลงมาอารมณ์ตุ้มต่ำก็ได้เนา
ติดเชียงใหม่ติดตั้งดอยสะเก็ดตะวาว่ามีผลนี่นะตั้งเชียงใหม่นี่ก็ตั้งสันปะตองโยมแม่โยมแม่จันเรือนใสแจ้งมาตะวาโอ้ฝนตกเม็ดใหญ่ๆเลยอีวะลำปางหวัดตกนะแต่อากาศก็ดูอบอ้าวอยู่นะสัตยาญโยมทั้งหลายพบปะกันวันนี้วันที่16มกราคม2567สัตยาเป็นวันทุกวันที่16ของเดือนเนาะของเดือนมกรานั้นก็จะเป็นวันครูวันครูแห่งชาติวันครูแห่งชาตินี้เปิ้นจัดกันทุกปีตั้งแต่ปี2500มาสัทธาญาติโยมเมื่อตั้งแต่ปี2500มาก่อนวันที่16มกรานี้จะเป็นวันครูติดตั้งราชการกำหนดให้เป็นวันครูเป็นวันหยุดประจำปีอีกวันหนึ่งเนาะคือความสำคัญกับปูชนียบุคคลแม่พิมพ์ของชาติก็คือครูนั่นเองจะได้ยุดจะได้ทำกิจกรรมเป็นการระลึกถึงพระคุณของครูครูแต่ละคนก็มีครูของเปิ้นหมู่เฮาทั้งหลายก็เช่นเดียวกันก็มีคนที่เป็นครูบาอาจารย์มาสอนเฮานี่หลายคนตั้งแต่ประถมถึงมัธยมถึงมหาลัยอุดมศึกษามหาลัยสถาญาติโยมผ่านมือคุณครูมาบางคนก็จำป้อมบ่ได้ละคุณครูมีกี่คนในชีวิตที่สอนเข้ามาเนาะอาตมาภาพเองก็เช่นเดียวกันบ่สามารถจะจำได้ทุกคนจำได้คุณครูบางคนบางท่านเท่านั้นสถานอันคำว่าคุณครูนั้นบ่ได้นับว่าจะต้องจบการศึกษาจบวิชาชีพครูอย่างเดียวใครก็ตามที่สามารถให้ความรู้แก่เฮาได้ตักเตือนพร่ำสอนเฮาได้ก็ถือว่าบุคคลคนนั้นเป็นครูครูคนแรกในชีวิตของเฮาก็คือพ่อคือแม่ซะท่ะผู้ที่สอนเฮาให้รู้จักให้สามารถใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้อยู่ในสังคมของมนุษย์ได้พ่อแม่เป็นคนสอนเฮาการอู้การจาก็พ่อแม่สอนการกินการอยู่กับพ่อแม่สอนการปฏิบัติตนให้อยู่ในสังคมเพื่อจะมีความสุขอยู่ในสังคมในฐานะเป็นคนดีของสังคมบ่ใจขยะของสังคมพ่อแม่ก็พร่ำสอนเฮาให้เป็นคนดีให้มีคุณธรรมให้เป็นคนที่มีจิตใจเมตตาเป็นคนที่อยู่ในศีลเป็นคนที่ปฏิบัติถูกต้องตามหน้าที่ของพลเมืองอันนั้นคือสิ่งที่พ่อแม่สอนพ่อแม่การเป็นพ่อแม่นั้นพ่อแม่เปิ้นบอกว่าจะเป็นพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบนั้นก็คือพ่อแม่หนึ่งเกิดลูกออกมาซะทันทำให้ลูกเกิดขึ้นเนาะจากการที่พ่อแม่มีความรักต่อกันอยากจะบ่อยากให้เผ่าพันธุ์ของมนุษย์มันสูญสิ้นไปก็มีความรักต่อกันก็เลยได้มีลูกเต้าด้วยกันพอมีลูกแล้วคนที่ปนป่อเป็นแม่นั้นก็ดีใจจะได้มีลูกไว้สืบสกุลเมื่อมีลูกแล้วคนที่เป็นป่อเป็นแม่ก็ต้องอบรมบ่มนิสัยพร่ำสอนลูกให้เป็นคนดีให้ตั้งอยู่ในความเป็นคนดีถ้าเกิดลูกบ่ได้เกิดมีลูกมาบ่ได้แต่บ่พร่ำสอนบ่ให้ความรู้วิชาการอย่างต่างๆแก่ลูกบ่สั่งสอนลูกเลยเท่าแต่เกิดลูกออกมาแล้วก็หนีไปไหนบ่รับผิดชอบดูแลลูกคนคนนั้นถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่ได้แค่ 50% นะจ๊ะท่านถ้าจะเป็นพ่อแม่ที่แท้จริง100% นั้นก็คือเป็นพ่อแม่ที่อบรมดูแลลูกจนเขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอยู่ในมนุษย์นี้โดยตัวของเขาเองอย่างมีความสุขนั้นก็คือหน้าที่ของพ่อของแม่โยมแม่ฟังอยู่เนอตั้งโยมแม่ญาติโยมที่ฟังอยู่ตั้ง Facebook ไลฟ์แจ้งมาว่าฟังชัดเจนดีขอบคุณนะโยมแม่เนอตั้ง Facebook ไลฟ์ก็ฟังได้ศรัทธาญาติโยมก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่จะต้องสั่งสอนลูกเพราะฉะนั้นพ่อแม่จึงได้ชื่อว่าปุพพาจารย์หรือว่าบุรพาจารย์นะปุพพาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกอาจารย์ก่อนเปิ่นก่อนตานมดนะก็คือพ่อคือแม่ของเฮานั่นเองพ่อแม่สอนอะไรอย่างพ่องสัทธาสอนเดินนะ
ตอนที่เขาเกิดมาเขาเดินมาจะได้แล้วเนาะฮะหมุบหมุบเนาะนอนหมุบนอนหมุบนอนหงายนอนนั่งก็นั่งมาได้นะพ่อแม่ต้องสอนนะปกลุกปกนั่งสอนนั่งสอนเดินสอนนั่งสอนยืนสอนเดินสอนกินแม่นี่สอนกินลูกการเกิดมาแล้วปากก็ชอบหานมเนาะสถานเนาะชอบหานมแม่ก็จับเอานมใส่ยัดปากให้ลูกลูกก็ได้กินนมดูดนมแม่ก็เอาเลือดในอกของแม่ให้ลูกกินเป็นครูเป็นครูคนแรกสอนให้ลูกกินจังสถานให้ลูกกินแต่พอดีบ่ให้สำลักบ่ให้กินนักเกินไปนี่เวลาดื่มนมแล้วก็เอาลูกมาเมาะไหลเพื่อจะให้ลูกได้เลอบ่กัดต้องบ่เสียดต้องโอ้บ่ใจง่ายง่ายเลี้ยงลูกมาสอนนะสอนลูกโดยเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกมาก็สอนให้ลูกรู้จักอันนี้ป่ออันนี้แม่ป้าป้ามาม่าอีป่ออีแม่นะสอนตั้งแต่น้อยฮัดให้ลูกได้อู้ได้จ่าได้เปล่งเสียงสอนเดินสอนเดินสอนสอนนั่งสอนนั่งสอนเดินนะสอนการเคลื่อนไหวร่างกายสอนเนี่ยนั้นสอนยุบนั้นยุบนี้หมดทุกอย่างสถานอันนั้นคือการสอนของป่อของแม่ซึ่งเป็นเรียกว่าป่อแม่นี่เป็นบุพอาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกของลูกเป็นอาจารย์คนแรกของลูกบางคนว่าโอ้อาจารย์คนแรกก็คือครูที่สอนที่โรงเรียนอันนั้นเป็นสอนที่หลังสถานเขาอยู่เขากินได้นั่นเพราะพ่อแม่เขาสอนแล้วเขาหู้จักปู่ตาหน้าลุงหู้จักชื่อตัวเก่าได้หู้จักชื่อคนนั้นคนนี้ได้ก็เพราะพ่อแม่สอนเขานะคุณครูนี่มาต่อยอดทีหลังบางคนนี่พ่อแม่เป็นคนเก่งสถาเป็นครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้เปิ่นก็สอนลูกตั้งแต่เขียนกขกกากขกกาพ่อแม่ก็ช่วยสอนสอนตั้งแต่เก่งเป็นหู้จักกขกกาสามารถอ่านออกเขียนได้ตั้งแต่อยู่ในบ้านก็มีเพราะมีพ่อแม่ที่ดีสอนแต่สิ่งสำคัญที่พ่อแม่สอนก็คือความประพฤติสถาความประพฤติความอ่อนน้อมถ่อมตนการเป็นคนดีเป็นอย่างใดจะต้องมีเมตตากรุณาแบบใดนะพ่อแม่จะเนี่ยให้ทำจะปฏิบัติให้ดูอยู่ให้เห็นให้ลูกได้ปฏิบัติตามอันนี้คือหน้าที่ของป่อของแม่หลายๆคนทำหน้าที่สมบูรณ์แบบดูแลลูกเต้าให้เป็นคนดีของสังคมแต่หลายๆคนก็มีลูกแล้วบ่ได้เอาใจใส่ละเลยการดูแลลูกการอบรมลูกบางครั้งบางทีลูกไปอยู่โรงหล่ำโรงเรียนครูสอนประวัติเด็กเด็กก็ลึกเหลือเกเรบ่ค่อยเอากรรมครูครูก็เขียนก็ตีพ่อแม่ก็ป้องเอาอย่างย้ายโรงเรียนลูกเนี่ยครูบ่ดีโรงเรียนนี้ครูดีมดีก็ฟ้องร้องครูน่ะสมัยก่อนนี่มีแต่สมัยนี้โอ้เรื่องคดีฟ้องร้องครูมีเยอะเลยสถานอันนี้ก็คือสมัยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปอาชีพของครูปัจจุบันนี้ก็นักหนาสาหัสเหมือนกันนะกระแสสังคมการเรียนรู้ต่างๆมันเปลี่ยนไปสถานบ่ก่อนนี้โอ้ทำมีครูนี่ก็รู้วิชาแต่เดี๋ยวนี้วิชาต่างๆนี่ถ้าคนสนใจใฝ่ใจเนี่ยวิชาความรู้นอกห้องเรียนมีเยอะแยะสถาการประกอบอาชีพต่างๆนี่ถ้าใครสนใจใส่ใจบัดเดียวเปิ้นเอามาเผยแผ่ตั้ง YouTube กะตั้งหยังเนี่ยยะหยังบ่จ้างสอนหมดสถาน่ะมีหมดอยู่ในหั่นสมัยก่อนต้องไปเรียนในโรงหล่ำโรงเรียนเท่านั้นนี่บัดเดียวนี้การเรียนรู้มันก็แตกต่างออกไปเนาะทีนี้มาอู่ถึงเรื่องครูนะในความทรงจำของหลายๆคนก็คงจะมีครูที่เขาจำได้ครูที่เข้มงวดกับเขาแต่สุดท้ายเขาก็จำเปิ่นได้หลายๆคนบอกว่าอู้ทำมีครูคนนั้นมีครูคนนี้เขาจึงทำหู้หนังสือเพราะไอ้ยังเพราะเขาลึกอีน่ะมีเปื่อนของแม่อาตมานะจื่อป่อค่ายนะจื่อเหมือนป่ออาตมาจื่อป่อค่ายนี่แล้วก็อันบังเอิญว่าเป็นป่อของอันคนขับรถของอาตมานี่นะป่อค่ายค
นขับรถของอาตมาคือไอ้เบิ่มนี่เป็นลูกของพ่อค้ายพ่อค้ายนี่เป็นแฟนของนัดร้องก็เป็นญาติพี่น้องใกล้เคียงกันพวกค่ายในตอนเปิ้นนั้นเป็นนักเรียนเนี่ยป่อเปิ้นรวยหรอชะตาป่อเปิ้นมีจ้างนะป่อเปิ้นมีจ้างหลายตัวคนสมัยก่อนมีนามีจ้างถือว่าโอ้รวยเนาะรวยยืดได้ก็แล้วกันเนาะมีจ้างมีนานาก็มีข้าวมีทุกข้าวหลังบะเล็กบะเล่นพวกค่ายนี่ก็ถือว่าเป็นคนที่ร่ำรวยในหมู่บ้านในชุมชนไปโรงเรียนนี่มันเดินนะชาตาขี่ม้าไปบางวันก็ขี่จ้างไปอีกวะขี่ม้าไปโรงเรียนชาตาญาติโยมขี่ม้าไปโรงเรียนเอาม้าไปวิ่งเล่นตามสนามเองนะโยมแม่เปิ้นอู้ให้ฟังแล้วก็ครูมักจะทะเลาะกับครูเป็นประจำลึกครูว่าอย่างกล่อมใครฟังเวลาครูเขียนครูตีกับทำเป็นเพื่อแบบป้อใจเพื่อนเนี่ยกะป้อใจครูบางครั้งบางทีเนี่ยอันเอามีดเอาเล็กไปแตงอันยางรถจักรยานของคุณครูสมัยก่อนคุณครูนี่ขี่รถจักรยานรถสถาจักรยานก็ขี่ไปยู่ไปนะเพราะว่าตางบอกก่อนมันดีเนาะตางเป็นลุมเป็นบ่อเป็นมงเป็นซ้ายอย่างนี้กะแต่ก่อนยังดีกว่าเดินครูนี่เป็นลูกแจงโฮมมาหรอกอำเภอแจงโฮมข้ามดอยมาในโต๊ะเสถาลำบากต่างหลุกลังเอ้ยลุยน้ำลุยโคลนมากว่าจะถึงโรงเรียนเปิ้นก็เอารถจักรยานรถถีบมา พวกค่ายนี่ลึกเนาะเวลาครูเขียนเปิ้นโคตรครูเปิ้นก็เอาอันเอาเล็กผ่องเอามีดผ่องไปแต่งยางรถครูหลายครั้งนะครูก็ไปฟ้องป่อฟ้องแม่ป่อแม่เปิ้นกำบาเปิ้นก็เขียนก็ตีนะเขียนก็ตีลูกเปิ้นบอกว่าครูเอาเต็มที่แต่มันลึกก่อเขียนมันเข้าอีนะเปิ้นก่อเขียนอยู่อย่างอันสอนป่อค่ายนั่นซึ่งพอยอมแม่ว่าอู้อันตอนที่เป็นนักเรียนมันยังกับที่จะคือเอาง่ายๆว่าตื้มฟังครูอีนะจังครูหันครูไปแอวสาวที่ไหนนี่เอามีดไปแทงยางรถครูคือเปิ้นได้รับความลำบากตลอดเลยถ้ายางรถหัวนี่ฮู้เลยว่าเป็นไผเนี่ยนะแกก็ลึกอย่าโดนเขียนแกก็แกก็บ่ไหวฮะโดนเขียนก็โดนอย่างนั้นแต่สุดท้ายมาสถาพอแกจบจากโรงเรียนไปแล้วแกอ่านออกเขียนได้โอ้กลายเป็นคนที่ฮักครูฮักครูป่อครูคนนั้นอาตมาจำบ่ได้จำบ่ได้ป่อครูอย่างป่อครูป่อครูบ่ใช่ป่อครูประสงค์นะป่อครูประสงค์แม่นะป่อครูประสงค์ประสงค์อยู่บ้านเป็นอยู่เจโฮมแม่จังเล่าให้ฟังอันนี้เป็นประสบการณ์ของแม่ที่เป็นเล่าให้ฟังเปิ้นว่าครูสมัยก่อนเนี่ยอดทนอดทนกับลูกศิษย์ลูกหาลูกศิษย์สมัยก่อนลึกก็ลึกอย่างอันสถาอย่างตีว่านี่ลึกอย่างเก้าเลยนะลึกอย่างเก้าคุยใส่ครูฟองอะไรอย่างเช่นสุมาเตอูคำหยาบเนาะคือเป็นกรรมติละอ่อนบอกวันจะใจเอกันแต่ว่าละอ่อนมันลึกหรอมันก็ว่าครูเอากรรมที่บ่ดีไปว่าครูอีนะหันครูกายไปก็เอิ้นใจเอิ้นใจแล้วก็ล่นหนีอีนะแต่สุดท้ายพอจบการศึกษามาแล้วโอ้โหเปิ่นเฮอฝูงฟังว่าหมู่เฮาฉันเนี่ยถ้ามีอันป่อครูประสงค์ท่านเปิ่นพยายามสั่งสอนในข้อมูลหนังสือนางหายอย่างนั้นพ่อลึกล้ำไปท่านขนาดลึกขนาดนั้นนะครูยังเฝ้าสอนครูสมัยก่อนยังเฝ้าพร่ำสอนให้เขาเป็นคนดีได้อันนี้รุ่นของแม่อาตมาเนาะแล้วก็รุ่นอาตมานี่นะตอนที่จำความใดก็มีครูหลายคนที่เฮาฮู้สึกว่าเปิ้นมีความเป็นครูอยู่ในตัวนักนะในสมัยก่อนนี่ก็ทำให้เฮาฮักเปิ้นเฮาจำเปิ้นได้จนปัจจุบันนี้ก็ยังไปมาหาสู่ดูแลเปิ้นอยู่ครูคนแรกที่อาตมาฮู้สึกอันฮู้สึกฮักเปิ้นเคารพในความเป็นครูของเปิ้นก็คือป่อครูอินคำดงปันตาบ้านอยู่ตังเนี่ยบ้านอย่างก็ตังตังบ้านบ้านสันทรายสถาบ้านสันทรายบ้านสันทรายแถวบ้านสันทรายแถวย่างอ้อยอย่างเนี้ยนะพ่อครูอินคำดงปันตาตอนที่อาตมา
มีปัญหาเรื่องโรงเรียนก็ไปหาปอครูไปเล่าให้เพิ่นฟังปอครูก็ฮื้อกำลังใจว่าโอ้สมชาติจะไปฮื้อโรงเรียนเฮายุบนะโอ้หมู่ปอเขานี่ต่อสู้เพื่อโรงเรียนเฮามาโรงเรียนหลังที่เฮียนอยู่บัดเดียวนี้ฮู้ก็ได้งบประมาณมาโดยวิธีใดเนี่ยอย่างใดน่ะโอ้เพิ่นเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังอย่างละเอียดได้ว่าโอ้อาคารเรียนหลังเก่ามันปวกมันหยังขึ้นเป็นอาคารไม้เสาก็ไม้หยังก็ไม้ขอทั้งราชการเพิ่นตึ้มช่วยปอกก็เลยใช้วิธีนั้นวิธีนี้สุดท้ายก็ได้อาคารเรียนหลังที่เฮาเฮียนกันตั้งแต่ปฐมมาจนจบโรงเรียนป.4 นั่นน่ะซึ่งหลังนั้นก็ยังอยู่จนปัจจุบันเนี้ยสถานปอครูเพิ่นก็บอกคือไปคือมันได้ยุบหน้าต่อสู้ปอจะเป็นกำลังใจฮึก็บอกปอว่าบัดเดี๋ยวนี้ผมบอกถ้าเป็นคฤหัสถ์นี่ผมบ่ฮู้จะสู้จะได้น่ะปอเดี๋ยวนี้ผมจะไปบวชนะผมจะไปบวชโหแล้วครอบครัวว่ายังได้ครอบครัวอู้กันแล้วปอเพิ่นก็ยอมหมดละอีน่ะวันนั้นก็ปาอ่านคุณครูหรือว่าแม่บ้านเปิ่นไปตวยเนาะแม่บ้านเปิ่นไปตวยเปิ่นก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นตวยอ่ะก็อู้กับปอครูแล้วอันก็ยินดีกะเนาะดีแล้วดีแล้วไปเอ้าสู้อันไปสู้เพื่อโรงเรียนเฮาอันนี้ถือว่าเป็นศิษย์กตัญญูต่อโรงเรียนน่ะลูกถ้าปอครูยังหนุ่มอยู่ก็จะช่วยแหมแรงนึงแต่เดี๋ยวนี้จะช่วยเป็นกำลังใจอาจจะบวชวันใดอีน่ะจ้ะท่านแนกวันที่อาตมาบวชอีปอเพิ่นก็ไปไปเอาครอบครัวเพิ่นไปเหมารถตู้กันไปโฮงตานตวยไปร่วมงานบวชตวยเอาผ้าป่าไปทอดช่วยโรงเรียนตวยซะท่านโอ้ได้หลายชะตังกับผ้าป่าของอีปอได้ 4-5 หมื่นก็นะซะดาปอครูอินคำดวงปันตากับครอบครัวแม่จันเตียงดวงปันตาศาลาวุฒิกายอย่างมื้อนี้เนี่ยจำเพิ่นได้อยู่ถึงครอบครัวเพิ่นแล้วนักเรียนหลายๆคนในหมู่บ้านของอาตมาจะจำคุณครูท่านนี้ได้จำได้เพราะเปิ่นมีความเมตตาต่อลูกศิษย์ลูกหาต่อเมตลูกศิษย์ลูกหาสอนตั้งใจสอนบ่เข้าใจก็ไปสอนจุบันก็มีศรัทธาญาติโยมปอครูอินคำดวงปันตาปัจจุบันนี้อายุน่าจะ80ปลายแล้วนะ80ปลายแล้วปัจจุบันนี้ยังมีชีวิตอยู่นะวันครูปีนี้อาตมางานนักบ่ได้ไปหาเปิ่นครับเด้อแต่จะหาเวลาไปแอวหาอยู่นะระลึกถึงครูคุณของเปิ่นอยู่เสมอคุณครูนี้จะต้องมีความนักแน่นจะต้องมีความอดทนเพราะลูกศิษย์ลูกหานี่แต่ละคนกับมันสมองมันจะเต่ากันเนาะเสียทาบางคนกับปัญญาปึ๊กปอลึกแหมอาตมานี่ถือว่าปึกตวยลึกตวยน่ะย่ำหน่อยนี่น่ะยอมรับเลยละสถาโอ้ถึงปอครูอินคำร่องปันตานี่น่ะมีเปิ่นสอนภาษาคือครูบอกก่อนสอนกูอันเรื่องไอ้เนาะสถาเนาะตึงกีฬาตวยตึงเหล็กวิชาเหล็กวิชาภาษาไทยวิชาหน้าที่พลเมืองอะไรอย่างต่างๆสอนหมดคุณครู1คนนี่เก่งไปทุกอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งที่จำได้บ่ลืมนะปอครูอินคำดวงปันตาเปิ่นสอนภาษาไทยเปิ่นสอนภาษาไทยก็คือสมัยก่อนก็เขียนในกระดานดำเนาะกระดานดำบักก่อนเปิ่นเอาชอบเขียนหรอกเขียนบนกระดานนั้นแล้วก็ให้นักเรียนอ่านเขียนเป็นนั้นเป็นประโยคนะเป็นประโยค 3-4 บรรทัดเนี่ยคืออ่านสอนอ่านเอ้าเด็กหญิงนี่อ่านได้ก็ออกไปกินข้าวพักผ่อนได้นักเรียนมีเป็นสาวอ่ะสัตว์คนที่เก่งก็อ่านก่อนคนใครอ่านได้ยกมือขึ้นหมดนั่นก็ยกมือน่ะอ่านไปอ่านเขาก็ออกไปเฮานี่จำมาได้บวกคำมาได้อ่ะสัตว์ญาติโยมอาศัยจำเอาป้อนหนึ่งกันฮะป้อนหนึ่งถ้าจำแม่นอ่ะป้อนหนึ่งอาศัยจำเอาน่ะอาศัยจำตอนนั้นก็อันมีเปื่อนที่เขาอ่านมาได้ที่อาศัยจำเหมือนกันเนี่ยเขาก็ตั้งใจฟังเนาะแต่อาตมานี่ตอนที่เปื่อนอ่านนี่นะก็พอไปด้วยเขาก็ว่าไปด้วยเขาก็ได้นะจำเกิดว่าตัวเก่าจำได้แล้วไอ้น่ะพออันมาถึงตาตัวกะกับนี่คือตอนที่อันเปื่อนอ่านนี่เล่นสถาแย่คนนั้นหน่อยแย่คนนี้หน่อยเอี่ยถ้าเขาอ่านผิดอ่านผิดครูบอกเฮ้อเขาอ่านได้แล้วเขาก็ออกไปเองเนาะมาถึงงาน
อาตมากับกำนิพพตโตสัทธาพอเปิดห้องนายสมชาติออกมาอันเอ็นะออกไปเอากำนิพพไปยืนกระดานเหลียวหาเพื่อนติ๊กติ๊กแล้วกำนิเอาเพื่อนเก่งๆมันก็ออกไปอยู่นอกห้องมันละไปกินข้าวอ่ะการเหลือเพื่อนที่พยาปึกถึงนั่นกะนั่งอยู่ในหันอาตมาภาพก็อยู่หน้ากระดานเพื่อนที่พยาปึกแหมคนก็คือในเหรียญอีเนาะในเหรียญเด็กชายเหรียญนะปึ๊กเหมือนกันอันนั้นลึกเหมือนกันปึ๊กเหมือนกันอาตมาเหลียวไปหามันมันก็บอกมันโมโหมันใส่หัวเฮาก็ว่าเฮาก็ไปอ่านตึกฝาฝามันเปิ้นกรรมมันจะว่าฝาตู้อีน่ะซะตะฝาตู้เปิดฝาตู้เลยอย่างเนี้ยนะเมย์จะจําได้กับฝาตู้เนี่ยเฮาก็ฝาต่อชะละอูไม่โทรผสมมาจ้างฝาเร็วไปหานายนั่นกันนายที่เป็นเปื่อนที่ลึกอย่างเดียวกันนี่นายนั่นว่าฝาตุ้มตุ้ม มันก็จำเปื่อนมาเหมือนกันอาตมาก็ฝาตุ้มอีกโอ้อันปอกูเปื่อนถ้าจะมืดเปื่อนก็หิวเข้าเหมือนกันน่ะสองคนน่ะเปื่อนไม่เอาครับนี่น่ะเอาอันฝาตุ้มอยากฝาตุ้มเพื่อนยู่หัวยู่หัวติดกระดานดำตุ่มกำเสถาเออฝาตุ่มปอดฝาตู้เวลาเพิ่นอ่านเพิ่นนี้บัดฟังเพิ่นเวลาเพิ่นเฮียนกันเพิ่นอ่านกันไปบ่ฮู้กี่คนอ่ะเธอทำไมบ่ฟังเพิ่นฟังครับมัวแต่เล่นกันท่านก็ไอ้น่ะเออถึงบ่ฮู้เรื่องไอ้สองคนนี่ปล่อยมันข้างกระดานเนี่ยเสถาอ๋อเปิ่นไปกินข้าวกันแล้วมดสองคนกำนายนั่นก็ยืนข้างกระดานฮะกะทำยืนขาเดียวเหี้ยซะทาโดนเคียนพอยืนขาเดียวแหมโอ้ต่างหันจำ ตัวเก่าพยาปึกเวลาอันเปื่อนอ่านนี่ก็ตั้งใจพอเขาตั้งใจฟังเขาก็เฮียนจบพอหนึ่งมัดทุลักทุเลนักแกเนี่ยซะทาอันเนี้ยนะคนปึกคนลึกนะลึกอย่างเก้านะลึกสะปะสะปันนะมากล้าบอกตีหัวมาดาแม่เจ๊กมีมดนะย้ำหน่อยนะสมัยก่อนเนาะเอาละศรัทธาญาติโยมอู้ถึงครูอู้ถึงครูครูนี่ก็ต้องมีความอดทนละอย่างลูกศิษย์ลูกหาครูจะมีความเป็นคนที่จะมีความเป็นครูนั้นจะต้องมีพรหมวิหารธรรมอยู่โดยครูก็มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคนใดที่มันลึกล้ำหายล้ำขาดก็ต้องอุเบกขากับมันเนาะอาราสทาญาติโยมได้อุจากันมาพอสมควรพอเวลาแล้วตอนนี้19:39 ก็ต้องในช่วงเวลานี้ขออนุญาตอนุโมทนาบุญขอบคุณกับสทาญาติโยมในเส้นทางที่ไปบิณฑบาตวันนี้เนอสทาวันนี้เป็นวันที่6ของการปฏิบัติธรรมโครงการวิปัสสนากรรมฐานของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางซึ่งจัดขึ้นที่วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางตั้งแต่วันที่11เนาะจนวันนี้ก็คือวันนี้วันที่11วันนี้วันที่16เนาะก็6วันในการโครงการวิปัสสนากรรมฐานในวันนี้ซึ่งในวันนี้อาตมาภาพก็ได้ไปเดินบิณฑบาตร่วมกับครูบาอาจารย์สายที่3เนาะวันนี้ไปเดินทางไปที่วัดศรีกำนะวัดศรีกำวัดบ้านวัดศรีกำบ้านปงแสงทองบ้านวังแคว้งแล้วก็บ้านเหมาะสมวันนี้ได้เดินทางไปเส้นทางนี้กับครูบาอาจารย์ท่านพระครูสิริธรรมบัณฑิตแล้วก็อีกหลายรูปหลายองค์พร้อมกับพระนิสิตนักศึกษาที่ไปบิณฑบาตด้วยกันในวันนี้สำหรับอาตมาไปสายนี้เนาะไปสายปงแสนทองวัดศรีกำวังแคว้งแล้วก็บ้านหมอสมครูบาอาจารย์รูปอื่นๆก็ไปกันตามสายต่างๆเนาะบ้านมีสายที่1เพิ่นไปบ้านต่อหมู่10ถึงบ้านต่อหมู่3โดยท่านพระครูสมุกิตติพงศ์กิตติวังโสก็บอกโอ้ศรัทธาญาติโยมเพิ่นรอใส่บาตรกันแน่นหนาก็อบอุ่นเนาะตอนรับครูบาอาจารย์อย่างอบอุ่นก็ได้ข้าวสารอาหารแห้งเยอะแยะเนาะเอามาแล้วก็สายที่2นี้ก็ไป
ไปที่ฉันเช้ากันติดตลาดลำไยป่าไคร้ไต่มีป่อเลี้ยงแม่เลี้ยงป่อเลี้ยงคำแม่สุนดามาละใจเจ้าของตลาดลำไยนะร่วมบุญถวายอาหารเจ้าเริ่มเดินติดป่าไคร้ไต่บ้านถุงผาบ้านถุงคกบ้านลายทุ่งบ้านวอแก้วแล้วก็บ้านทุ่งตูนแม่ติวเปิดไปบินทบาทกันท่านอาจารย์มหาบวรวิทย์รัตนโชโตด็อกเตอร์ไปเส้นทางสายนี้สายที่สามนั้นก็คือสายที่ไปปงแสนทองสีกั้มแล้วก็บ้านวังแคว้งบ้านเหมาะสมเนาะไปแต่ละสายเปิดก็แจ้งมาว่าโอ้วันนี้ไปบินทบาทศรัทธาสาธุชนคนเฒ่าคนแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายลูกหลานในหมู่บ้านในชุมชนนั้นๆคือการต้อนรับครูบาอาจารย์ที่ไปบิณฑบาตกันอย่างอบอุ่นนะมีการนำเลี้ยงพัฒนาหารเจ้าหรือว่าจังหารเจ้าแก่ครูบาอาจารย์ทุกสายเลยที่เป็นไปบิณฑบาตก็ต้องขออนุโมทนาบุญขอบคุณกับศรัทธาญาติโยมในทุกเส้นทางที่ครูบาอาจารย์ไปบิณฑบาตในวันนี้นะในส่วนตัวของอาตมาก่อนจะไปบิณฑบาตกับครูบาอาจารย์จะไปฉันเจ้าที่วัดศรีกั้มก็ได้ไปโปรดศรัทธาญาติโยมติบันฟ่อนก่อนเนาะไปบิณฑบาตติบันฟ่อนก็มีโยมน้องสมจิตอินทรวิจิตนะได้นิมนต์ไว้แล้วก็ได้เปิ่นตั้งใจจะถวายปัจจัยมาร่วมบุญกับการเป็นเจ้าภาพตู้เล็กตัวนะเปิ่นเป็นเจ้าภาพตู้เล็กใบหนึ่ง1,000 บาทแล้วก็แม่สุภาพรอินทร์ศรีเปิ้นเอาถุงย่าม1ใบพี่น้องบ้านฟ่อน360 บาทแม่ศรีนวลคำอินบุตรอันนี้ก็รวมบุญมาแม่อุบลวันแม่อุบลวันเตชะนันเนาะทำบุญถุงย่าม อุทิศให้ป่อมูลแม่ฟองปิ่นเกษมเจ้ากรรมนายเวรพี่น้องบ้านฟ่อนแม่คิมศรีอินแก้วทำบุญร่วมโอรงทานมาแหม200แม่อุบลวันทำบุญหาป้อมูลแม่ฟองปิ่นเกษมมาแหม1ซองแล้วก็แม่คำปันตันไปหาป้อป้อมอย่างนี้แม่ห้องอันถูกห้องอันได้สุมาเตอร์เนอร์แล้วก็แม่จันเป็งป้อนี่อันบ่ออกเลย ตามนี้นะแม่เนอร์แม่เขียนจัดเดียแล้วก็แม่บัวลอยศรีตาบุตรนะพร้อมลูกหลานทุกคนบ้านโป่งแสนทองอันนี้ก็ร่วมบุญมาแม่นันสมอ่อนนี่แม่นันตะวาแล้วเนาะแม่นันนี่ของตะวาวันนี้ก็ได้ไปปะญาติโยมแฟนรายการติอยู่บ้านบ้านหมอสมก็มีบ้านนันบ้านโป่งแสนทองเนาะโยมแม่จันสมเส้นทองหลังนะเส้นทองหลังอายุ92 ปีบ้านโป่งแสนทองพร้อมกับคณะญาติโยมหลายท่านหลายคนที่เปิ้นใส่บาตรในวันนี้เนอะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ได้ร่วมบุญใส่บาตรวันนี้วันนี้ก็ยังเหลือเวลาแหมกี่วันนี้สัทธา17 18 19เนาะแหม3วันที่ครูบาอาจารย์และพระนิสิตจะไปโปรดศรัทธาญาติโยมในโครงการนี้นะทำบุญปฏิบัติธรรมแล้วเปิ่นก็เอาบุญเอากุศลไปฝากไปแบ่งปันให้ศรัทธาญาติโยมได้บุญด้วยกันครูบาอาจารย์มาปฏิบัติธรรมที่วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางเป็นบุญเป็นกุศลศรัทธาญาติโยมศรัทธาได้มีโอกาสใส่บาตรทำบุญกับเปิ่นก็ถือว่าได้บุญนักบุญหลายกว่าปกตินะวันพรุ่งนี้นะก็จะไปสายที่3เนาะสายที่3นี่จะไปชุมชนสนามบินพระบาทหนองปล้องบุญเกิดแล้วก็เซตแล้วก็ไปฉันข้าวต้มที่ร้านก๋วยเตี๋ยวห้วยขาท่าซ้ายอีวะท่าซ้ายนี่ก็จะบ้านบุญเกิดนะกันเนาะปิดแล้วก็ไปหั่นนี่นะนี่สายที่3จะไปนี่นะสายอื่นเนาะขอดูกันสายอื่นๆจะไปตั้งใดพ่องสายอื่นๆจะไปที่ไหนพ่องวันที่17เนาะวันที่17สาย
สายที่หนึ่งจะไปวัดบรรจัววัดบรรจัววัดอุ้มลองวัดสมัยชัยเนอะเสียท่าสามติดด้วยกันนำโดยท่านพระมหากีรติวรกิติด็อกเตอร์แล้วก็สายที่สองไปบ้านหม้อตลาดบ้านวังหม้อเส้นริมวังสี่ที่สามแยกซอยอนามัยเดินมาทางสายกลางเส้นตกทางเดินตามลายทางฉันเข้าต้มตีบ้านโยมแอ้วนะอันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบวรวิทย์รัตนโชโตเป็นผู้นำพระนิสิตไปบิณฑบาตสายที่3ก็อย่างที่บอกตะกี้ชุมชนสนามบินบ้านพระบาทหนองหมูบ้านหนองป้องบ้านบุญเกิดอันนี้ท่านอาจารย์พระครูสิริธรรมบัณฑิตเนาะอาตมาภาพแล้วก็ท่านพระครูท่านพระครูกิติกะกิติโสพลอีกอ่ะเดี๋ยวขอพอกับพระครูโสพลวีระบัณฑิตนะไปสายนี้ด้วยกันเนาะก็จะไปเยี่ยมแฟนรายการด้วยแฟนคลับที่ฟังรายการก็โทรมาหาทุกวันท่านอาจารย์ไปก็อาจารย์ต้องไปนะจะฝากอันปัจจัยไปหอมวัดบรรพตก็ไปอยู่แล้วศรัทธาญาติโยมเนาะไปเป็นกำลังใจให้พระนิสิตโดยเป็นกำลังใจให้ครูบาอาจารย์และที่สำคัญนี่ไปฉลองศรัทธาของศรัทธาญาติโยมแฟนรายการโดยเอาละเนาะได้เวลาที่จะแบ่งปันให้ศรัทธาได้โทรมา19:47 0808844173เนอ0808844173โทรมาได้เลยสำหรับศรัทธาญาติโยมที่จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพย่ามก็ดีตู้เล็กก็ดีกระเป๋าเดินทางพระเถระก็ดีโต๊ะจีนก็ดีก็ยังบ่ครบเตือนนะกระเป๋านี่ยังแหมนักอยู่เนาะแล้วก็อันย่ามนี่ก็ยังแหมหลายแก่นอยู่ตอนนี้ได้ประมาณ60แก่นศรัทธาจาก300แก่นนะ300ใบเจริญพรโยมแม่ซิมว่าจะเจ้าลูกพระอันสู่มหาเจ้าไม่ถึงจะร้องจับทุกฟังเลยนะเจ้าเจ้าสาธุสาธุฟังเลยเจ้าบุญฮักษาอารมณ์ดีความอุ้มมีนักแต่อารมณ์ดีนะเจริญปอนแม่ย่าแม่สุขคำไปแล้วเจ้าอันสาธุเจ้าอันนี้นะเป็นอันประธานบ้านนี้หมู่เจ้าบ้านเปิ่งบ่าย่ำได้ยินประกาศบางคนเปิ่งกำจิได้ฟังวิทยุเนาะมันกำได้ฟังวิทยุบนว่าวัดแท้ก็มันแสนหัวฮะมึงเขาฟังจึงมันในกระบะเปิ่งจะมาแต่เขาก็ฟังของเขาก็เจียบของเจียบของว่ากำได้เตรียมอย่างนี้เนี่ยอันเปิ่งจะไปประกาศทำยุกันเปิ่งกระบะบัตรโฮมหาประธานหมู่บ้านเจ้าเปิ่งจะอันเปิ่งจะไปประกาศอยู่กันก็นานๆต้องประกาศ 2-3 วันก็จะได้เตรียมคุ้ยนะมูเจ้าบ้านก็มาถามแม่เนาะแม่มาคนมาหนึ่งอ๋อเจ้าระดับระหว่างประธานชุมชนบัตรประกาศประธานคนกระบะอันถ้าคนกับบัตรเจโทมาผมประกาศไปแล้วผมมันมีอ๋อเจ้าเจ้ามีกะมีกะตามนั้นแล้วอันขอท่านลูกพิจารณ์อันถามว่าวันนี้ให้กรรมให้โทรไปหาประธานอันสีวอนมือตะบูดนะเจ้าเจ้าแม่ต้นตั้งนะเจ้าแม่ก็คือคนได้ประกาศเขาจะได้เตรียมคัวไอ้นะเจ้าแม่เจ้าขอรบกวนเนอสาธุเจ้าเจ้าเจ้าสาธุเจริญพรแม่น้อยอุตุดีไปสวดมนต์มาแล้วเหรอเจ้าไปสวดมนต์มาแล้วแม่ไปมาเดียวเนี่ยเจ้าเจ้าแม่เจ้าสบายใจไปสวดมนต์แล้วก็ฟังธรรมะทุกตนทุกองค์อ่ะแม่ต้องฟังแม่ต้องฝึกแม่ใจเราก่อนอ่ะแม่ฟังหนักทีนี้ทีสองแม่กระตือน่ะเจ้าแม่เจ้าสาธุบุญเนอแม่เนอเจ้าเจ้าไว้สาเจ้าสาธุเจ้าจับโยมแม่น้อยอุตุดีแม่เยาวลักษณ์นะแม่เยาวลักษณ์อ่ะแม่เยาวลักษณ์โทรมาได้เลยก็ขอบคุณนะญาติโยมทั้งหลายที่โทรมาแจ้งผลการรับฟังสำหรับอันแพะดอนตันเนาะที่วันที่18เนาะเดี๋ยวจะให้ท่านอาจารย์เป็นแจ้งไปคำเจริญปอนโยมแม่เจริญอันนมัสการพระอาจารย์เจ้าอยากทราบว่าพระอาจารย์ได้ยินเขาว่าวันมาวันที่9จะมาสายไหนก่อนนะเจ้า
วันที่19กันแม่19บ้านร้องแม่บ้านร้องบ้านกลางทุ่งบ้านกาดเมฆแล้วก็แพะดอนตันแม่อ๋ออืมแม่ไปป๊อกแม่ไปป๊อกดอนตันอืมแม่ไปป๊อกเพิ่นแพะดอนตันแม่เจ้าเราจะพักนิ่มจะมาแหละพอดีว่านั่นเจ้าจะไปเจ้าเลือดตัวเจ้าไอ้นอนแล้วนี่ไว้อาจารย์จะมาใส่ไหนก่อนเท่าตันก็จะใส่ก็จะแหวะไปเจ้าเลือดโรงพยาบาลนี่เนี่ยอันเก่าใช้วันที่18ไกลรู้ไหมคะพุ่นไปหนองหัวไปอันอย่างก็หนองหัวงอกก็ได้หนองวัดเท่าก็ได้อ๋ออันไปก้มไก่บ้านแม่แล้วเนาะทั้งนั้นไปทางสันประตูหนองงอกแล้วมันอยู่ซอยทั้งท้อชิมห้าเนี่ยแล้วทีนี้เอามาขี่มอเตอร์ไซค์ไปโรงพยาบาลนี่แหละอ๋อปั่นแล้ว18วันที่18ไปปั่นไปถึงปั่นแล้วคุณนี่แม่แต่วันที่18อ๋อ18ถึงปั่นแล้วแล้วกี่โมงอ่ะประท่านปั่นน่าจะถึงปุ่นประมาณสัก8โมงปั่น8โมงปั่นแม่ถึงปั่นแล้วนะ18วันศุกร์17หน่อยวันศุกร์17ถึงปั่นแล้ววันที่19นี้บ้านร้องบ้านกลางทุ่งกาดเมฆแล้วก็แพะดอนตัน18นี่หนองห้าหนองห้าบ้านทุ่ง8โมงกว่าเนาะแล้วพ่อจันน้ำก็จะไปไหมติดพ่อจันน้ำเส้นตางเขาว่ายังผู้ชักเขาจันเลยไปกันไหมวันที่ที่อัน17 18 19นี่ไปหมดไหมไปที่ว่าเนี่ยชุมชนสนามบิน10เป็นเปียวหน้าน้ําเป็นต่างก่อนเจ้าแม่อ๋อเพราะว่าจะได้ฮู้จักว่าอาจารย์ตัวเจ้าทีนี้สมมุติว่าจะไปหอมที่ยามนี่หรือว่าอันยังเนี่ยได้ได้แม่ก็เขียนแม่ก็เขียนหน้าซองเนี่ยแม่ก็เขียนหน้าซองไว้เหี่ยวว่าอันนี้หอมยามเด้ออีน่ะอ๋อถ้าพวกเขาชวนไปก็จะไปแหมกำมีนะจะเลี้ยงจักวัดพระจันทร์โอ้มากะแม่โอ้วัดนี้ลงลื่นเนอะมาเนอะอ๋อเจ้าโอเคค่ะสมศักดิ์เจ้าสาธุบุญทักษาโยมแม่สาธุเจ้าสาธุญาติโยมก็ขอบคุณเนอะอีป่อยอีแม่ตั้งหลายติดตามเพื่อกำลังใจครูบาอาจารย์พระนิสิตติเปิ่นทำกิจกรรมวิปัสสนากรรมฐานเนาะประจำปี2566ติมจลวิทยาลัยสงขลานครลำปางเพิ่นก็มีกิจกรรมการตอนนี้เนาะอย่างเช่นเวลานี้เนี่ยเพิ่นก็สวดมนต์ทำวัดแล้วก็เข้าไปฟังการบรรยายพิเศษค่ำคืนนี้ก็มีครูบาอาจารย์ไปบรรยายพิเศษที่หันตุยดีแต่ละคืนก็สลับสับเปลี่ยนกันหลายรูปหลายองค์เนาะไปบรรยายพิเศษที่วิทยาลัยสงขลานครลำปางเปิ่นก็มีการปฏิบัติธรรมตอนเจ้าตอนบ่ายนะตอนเจ้านี่บิณฑบาตเรียบร้อยกลับไปเปิ่นก็ปฏิบัติธรรมกันตอนบ่ายเปิ่นก็ปฏิบัติธรรมกันต่อตอนค่ำก็ฟังบรรยายนะบรรยายเรื่องราวของการปฏิบัติสมถะวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยแม่เสียงสั่นๆเจ้ามามันโหกอาจารย์นะเจ้าไปอยู่เจ้าแม่เจ้าใครหันเจ้ามาเคยหัวจักเจ้าดีแล้วดีแล้วดีแล้วเจ้าอารมณ์ดีล่ะเจ้าสัตว์สัตว์ประกันวันที่ยังก็วันที่18พอดีเนาะวันพระพอดีไปหนองห้าอ้าวสาธายาดยอมตอนนี้19:55นะขอบคุณทุกสายที่โทรมาให้กำลังใจเนาะบางพ่องเปิ่นก็โทรมามันปั่นคนอื่นโทรพ่องอีน่ะก็เป็นอย่างบางพ่องบางคนก็สบาย บางคนเคยโทรมาโอ้หายไปก็เป็นห่วงอยู่เป็นอย่างใจเนาะยอมไปถามยอมแม่ท่านหนึ่งตะกี้ให้อีแม่เมาหัวตัวลูกอีน่ะก็รักษาตัวเองเด้อโยมแม่เนาะอายุนักมามันก็เป็นสัปปะสะเป็ดพยาธินะทุกคนเป็นกันหมดนะแต่เวลาใดวันใดที่ร่างกายเฮาอ่อนแอพยาธิที่มันมีในตัวเฮามันก็รบกวนเฮาพักผ่อนดูแลตัวเองตามที่หมอบอกเด้อสำคัญที่สุดจะไปเครียดกับ
เรื่องต่างๆเนาะสุขภาพภาระนามัยบางครั้งถ้าเฮาเครียดนี่มันยิ่งจะหนักหนาไปเจริญพรโยมแม่เลือนคำเอาจัดก็เจ้าแม่จะเอาอันตู้เล็กอันเด้อตู้เล็ก1ใบแล้วเจ้าจ้ะเอาแม่เลือนคำจดให้กินเด้อเจ้าจดแล้วแม่เลือนคำคำตาเทศตู้หนึ่งใบสาธุเน้อแม่เน้อเจ้าเจ้าบุญรักษาเน้อบุญรักษาโยมแม่เหมือนกันเจ้าเจ้าเจ้าขอบคุณเจ้าเมื่อรันคำคำตาเทพปฏิทินได้เรียบร้อยแล้วเนาะปีแล้วจองปฏิทินมาได้ปีนี้ได้ละขอบคุณขอบคุณสาธายาติโยมนะตอนนี้เหลือเวลาอีก3นาทีนะก่อนจะนำรายการจากลาสถาญาติโยมไปโดยเวลาเพียงเท่านี้วันนี้วันครูก็ขอน้อมเอาคุณงามความดีทุกอย่างทุกประการส่งไปให้กับคุณครูทุกท่านทุกคนของสถาญาติโยมโดยของอาตมาภาพโดยให้คุณครูของหมู่เฮาเจ้าค่าทั้งหลายอยู่ดีมีสุขอายุมันขวัญยืนเนออายุวันโนสุขังพระลา